คุณครับคุณทำกระเป๋าหล่นนะครับนี่ครับใช่ของฉันจริงๆด้วยค่ะครับนี่ค่ะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่พี่เก็บกระเป๋าเงินมาคืนฉันนะคะไม่เป็นไรครับผมช่วยด้วยความเต็มใจแล้วก็คราวหน้าคราวหลังก็ระวังด้วยนะครับเหมือนเงินจะเยอะซะด้วยขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะว่าแต่พี่จะไปไหนแล้วคะเห็นมีกระเป๋ามาด้วยอ๋อพอดีผมเข้ามาหางานทำนะครับก็เคยเข้าเมืองครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะครับก็ไม่รู้จะไปไหนเลยครับเลยเดินหางานทำไปเรื่อยครับแล้วพี่พักอยู่ที่ไหนเหรอคะผมไม่มีที่พักหรอกครับก็ค่ำไหนนอนนั่นนะครับเมื่อคืนก็นอนที่ศาลาไปครับโดนโจรปล้นขโมยของมีค่าไปหมดเลยครับเลยเหลือแต่กระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวครับแล้วพี่ทำงานอะไรเป็นบ้างคะผมเป็นช่างนะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกรถแอร์ของในบ้านซ่อมได้หมดเลยครับงั้นดีเลยค่ะพอดีว่าบ้านฉันเปิดร้านซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะกำลังหาคนงานเพิ่มพี่สนใจไหมคะจริงเหรอครับจริงสิคะงั้นพรุ่งนี้พี่มาเริ่มงานได้เลยนะคะฉันมีที่พักให้แล้วก็มีอาหารกลางวันให้กินฟรีด้วยพี่จะได้ประหยัดไปในตัวตกลงครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมค่ะตอนนี้เนื้อร้ายของคุณยังไม่ลุกลามเท่าไหร่ทางเราอยากให้คุณอมรรัตน์รีบเข้ารับการรักษาด่วนค่ะก่อนที่มันจะสายไปนะคะถ้ามึงไม่จ่ายเงินเฮียเตรียมเรียกรถดับเพลิงได้เลยเจนุ้ยครับเจนุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจไม่เป็นไรหรอกนายมาก็ดีแล้วเจมีเรื่องจะคุยด้วยพอดีครับเจนายเอาเงินนี้ไว้ไปตั้งหลักนะพอดีว่าเจ๊จะปิดร้านชั่วคราวนะผมไม่เอาแล้วครับเจ๊ที่เจ๊ให้ผมมาตลอดอ่ะมันก็มากพอแล้วครับเจ๊นายรับไว้เถอะนะถือว่าเป็นโบนัสจากเจ๊แล้วกันวันนี้เจ๊มีธุระนายก็กลับบ้านได้เลยนะพี่ครับพี่คะคือร้านนี้เขาปิดนานหรือยังอะครับอ๋อน่าจะปิดมาได้ปีนึงแล้วแหละมั้งทำไมหรอพอดีผมมาหาเจนุ้ยเจ้าของร้านนะครับอ๋อเจนุ้ยเห็นว่ากลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแหละใครจะอยู่ให้โง่เจ้าหนี้มาทวงหนี้ทุกวันแล้วพี่พอรู้ไหมครับว่าบ้านเจนุ้ยแกอยู่ไหนอะครับเหมือนจะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญแถวแถวอ่างเก็บน้ำสักอย่างนี่แหละครับครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่อะไรแบบใครที่นี่คนหรอเจนุ้ยเจ๊เป็นอะไรครับทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเจ๊ไม่สบายน่ะมีเนื้อร้ายต้องเข้ารับการรักษา
ว่าเจไม่มีเงินต้องกลับมาอยู่บ้านกล่าวว่าจะมาทิ้งลมหายใจสุดท้ายไว้ที่บ้านเกิดนะทำไมเจไม่บอกผมล่ะครับตอนนั้นเจเอาเงินให้ผมทำไมทำไมเจไม่เอาไปรักษาตัวเองเจเห็นว่านายเป็นคนขยันอนาคตยังไปได้ไกลส่วนเจรักษาไปก็เท่านั้นแหละไม่หายหรอกไม่สิครับเจเจต้องหายเชื่อผมสิมาเดี๋ยวผมจะพาเจไปรักษาเองเจไม่ไปหรอกเจไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่ผมมีครับเจผมเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ผมมีตังค์เยอะเลยนะครับเจผมรักษาเจได้แน่นอนที่ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเจช่วยเหลือผมไว้เพราะเงินก้อนนั้นของเจที่เจยอมให้ผมไปสร้างเนื้อสร้างตัวยอมแลกกับชีวิตตัวเองเพื่ออนาคตของผมผมเคารพรักเจมากเลยนะครับเหมือนพี่สาวจริงๆให้ผมได้ดูแลพี่สาวคนนี้ของผมนะครับขอบใจนายมากๆเลยนะเจ๊ดูคนไม่ผิดจริงๆขอบใจมากเลยนะน้องชายครับ